วัสดีครับสรรสนออนทัวร์เที่ยวและกิจกรรมสวัสดีครับเช้านี้ในว่าอยู่ที่ปั๊มปตท.ดุสิตาหนองแคสระบุรีก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับเช้านี้มีหมอกมากทางด้านตะวันออกยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยนะครับปั๊มนี้สวยงามมากบริเวณกว้างมีร้านจอดรถเยอะอยากสบายสบายข้าวแกงอาหารอร่อยให้บริการนะครับยามเช้าถามคุณแม่ว่าวันนี้เรามีแผนจะไปที่ไหนกันส้มโอขายไงอ่ะลูกละ60อ๋อเป็นส้มโออะไรครับขาวแตงกวาชัยนาขาวแตงกวาชัยนาผลละ60ขอบคุณแม่แล้วตัวนี้สวยแล้วคะเป็นอะไรนะกาแฟเมสันเหรอบรรยากาศดีดูดอกไม้สวยต้นไรเนาะว้าวมีที่นั่งด้วยคุณแม่ขาวันนี้คุณแม่มีแผนจะไปไหนอ๋อวันนี้เหรอว่าจะขึ้นไปเพชรบูรณ์ไปเพชรบูรณ์แล้วก็ไปอุดรไปเลยก่อนเลยแล้วก็อุดรไปหนองคายแล้วแหละหนองคายก็ทางผ่านใกล้แค่นั้นเองอ่ะก็ไปไปเยี่ยมปากแขกด้วยอ้าวเหรอเยี่ยมปากแขกแต่ยังไม่บอกให้รู้นะเดี๋ยวปาตื่นเต้นเดี๋ยวปาตื่นเต้นให้นั่นก่อนใกล้ถึงก่อนแล้วค่อยบอกป๋าอยากไปเยี่ยมชมบ้านป๋าหน่อยเยี่ยมชมบ้านป๋าหน่อยไม่เจอกันนานแล้วป๋าอยู่อุดรแล้วเป็นยังไงตอนนี้อากาศหนาวไหมแต่ทิวทัศน์ที่นี่สวยงามมากสวยเนี่ยนะครับมาให้นั่นเตรียมดูแท้สวยใช่ได้เลยบรรยากาศดีนะครับอันนี้ก็เป็นที่ปั๊มปตท.ดุสิตาหนองแคสระบุรีนะวันนี้คุณแม่ก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าเรามีแผนจะขึ้นเพชรบูรณ์แล้วก็ดูวิวทิวทัศน์แถวเพชรบูรณ์ไปแล้วก็ทะลุไปเมืองเลยไปชมบรรยากาศของเมืองเลยจากเมืองเลยเราก็จะอาจจะพุ่งตรงไปถึงหนองคายเที่ยวชายฝั่งโขงนะฮะตั้งแต่เลยจนถึงหนองคายแล้วก็ลัดเลาะลงมาที่อุดรพออุดรแล้วก็จะอาจจะเที่ยวแถวอุดรแล้วก็กลับมาขอนแก่นแวะชมข้อมูลจิวริวชิวทัดแถวขอนแก่นดูว่าขอนแก่นมีอะไรน่าสนใจแล้วก็มุ่งเลยลงมาที่โคราชกลับโคราชนะแถวโคราชมีอะไรน่าสนใจแล้วก็จะแวะเข้ากลับบ้านที่กรุงเทพนะครับบ้านดอนเมืองอันนี้ก็เป็นแผนคร่าวๆแต่แผนพวกนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์นะครับอันนี้เป็นแผนคร่าวๆในการเดินทางในทริปนี้อาจจะใช้เวลาหลายวันอยู่นะครับยังไงก็ขอเชิญติดตามทริปของเราได้เป็นระยะนะขอขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กริ๊งๆให้ด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ปั๊มอะไรนะปั๊มดุสิตาค่ะฮะปตท.ดุสิตาปตท.ดุสิตาค่ะดุสิตาปตท.ดุสิตาอำเภอหนองแคหนองแคค่ะหนองแคโอเคปั๊มปตท.ดุสิตาเขตอำเภอหนองแคนะครับสระบุรีนะนี่อาหารอร่อยอร่อยจากคุณแม่แม่จ่ายไปแล้วเรียบร้อยนะครับอาหารเช้านี้เช้านี้อาหารเช้านี้นะครับนี่คือเช้านี้ยังไม่มีใครมาทานเลยทานกันสองคนค่ะก็เคยทานแต่เช้าตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะคุณแม่หกโมงครึ่งค่ะหกโมงครึ่งแม่แต่ดูยังมืดอยู่มีปลาทูต้มจืดมะระจืดมะระมาทานกันเดี๋ยวลองทานกันดูที่นี่อร่อยนะ
หารอร่อยดูมีเยอะเลยหลากหลายเลยนะดีนะครับใครที่ผ่านมาก็ทานอาหารก็ขอหยุดเกินนะครับเยอะมากก็นายตั้มปตท.ดุสิตราหนองแคสระบุรีโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กริ๊งกริ๊งด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ